สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้อุชิตับนะครับจะพามาดูนะครับผมกล้าข้าวที่ผมเพาะไว้ในบ่อปูนนะครับผมอายุ9วันนะครับอายุ9วันเพราะว่าผมเพาะเมื่อวันที่18นะครับผม18มิถุนาตอนนี้ก็29มิถุนาครับก็ประมาณ9วันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับผมว่ามันงอกขนาดไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมดูครับนี่ครับเริ่มงอกแล้วครับผมนี่ข้อดีของการเพาะกล้าข้าวในวงบ่อปูนก็คือเราสามารถที่จะควบคุมดูแลจัดการได้ง่ายนะครับผมนี่ครับผมงอกแล้วครับแล้วเราสามารถควบคุมปริมาณได้ด้วยนะครับถ้าเราอยากเพาะเยอะๆเราอยากเพาะเยอะๆนาเราเยอะเราก็แค่เพิ่มวงบ่อมานั่นเองนะครับคือเราลดขั้นตอนในการไปเพาะอยู่ที่ทุ่งนานะครับทุ่งนามันเราต้องจัดการเตรียมดินเตรียมเทือกเตรียมอะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็เวลาเราหว่านข้าวไปแล้วนี่โอกาสที่พวกนกพวกอะไรไปจิกกินนะครับส่วนตัวนี้เราสามารถนะครับผมควบคุมได้นะครับผมไม่เป็นน้องนนนะครับนุมองเห็นกันหรือเปล่าครับผมนี่ครับเดี๋ยวอุชตับจะเปิดตัวนี้ให้ดูครับนี่พี่น้องงอกแล้วครับผมเห็นไหมครับตัวนี้เราเพาะในบ่อปูนอย่างนี้นะครับถามว่า1บ่อนี่สามารถที่จะไปปักดำหรือเอาไปซ่อมแซมข้าวได้มากน้อยเพียงใดนี่ครับแต่ว่า1บ่อนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับผมเพราะว่าที่จริงแล้วนี่ครับต้นข้าว1ต้นเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องต้นข้าว1ต้นเราสามารถถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาเอาไปปลูก1ต้นต่อ1หลุมนะครับ1ต้นต่อ1กอนะครับผมสําหรับของเรานี่อาจจะ2ต้นต่อ1กอ3ต้นต่อ1กอก็ได้นะครับรอให้ข้าวโตสูงก่อนนะครับผมนะครับสามารถเอาไปปักดำได้เลยนะครับลดวิธีขั้นตอนเตรียมเทือกเตรียมไร่เตรียมนานะครับใช้ตัวนี้แทนนะครับผมแล้วก็เหมาะที่สุดนะครับผมคนที่ทำนาหว่านนะครับหว่านน้ำแห้งนะครับหรือหว่านน้ำต้มนะครับมันก็จะมีบางจุดที่ทำให้ข้าวตายหรือข้าวไม่งอกข้าวไม่ขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับคือเรามาเพาะเพื่อที่จะเอาไปซ่อมแซมตามท้องไร่ท้องนาได้เลยนะครับผมพี่น้องก็คืออยากแนะนำทุกคนนะครับผมบางคนยังหาวิธีการไม่เจอยังไม่เคยนะครับเห็นว่าวิธีการหากล้านะครับที่ง่ายที่สุดก็นี่แหละครับเรามีวงบ่อปูนนะครับแต่ว่าวงบ่อปูนนะครับการลงทุนถ้าว่ามันต้องเดียวนะครับผมใช้ได้เป็น20 30ปี40ปีนะครับไม่มีพังนะครับผมนี่ครับถ้าเราทำงะทำนาสัก4ไร่5ไร่นี่เพิ่มวงบ่อประมาณสัก10บ่อนี่ครับสามารถปักดำได้สบายสบายนะครับผมนี่เด้อนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมาดูบ่อนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้สัญญาณหายนะครับอันนี้อุชตับนะครับทำไว้3บ่อครับไว้ไปซ่อมแซมข้าวนั่นเองนะครับเพราะว่านาของอุชตับนี่เป็นแองกระทะนะครับทำให้ข้าวนี่ครับตายเป็นหย่อมๆนะครับตรงไหนที่มันน้ำมันขังมันก็ทำให้ข้าวตายเทคนิควิธีนี้ครับลองไปทำดูนะครับมีประโยชน์แน่นอนสำหรับชาวไร่ชาวนานะครับซึ่งเราสามารถควบคุมได้นั่นเองนะครับคุมนกก็ได้นะครับเราก็ไม่ต้องไปเตรียมเทือกให้ยุ่งยากที่ทุ่งนานะครับถ้าเราไปหว่านที่ทุ่งนาเราต้องเตรียมเทือกเตรียมดินเตรียมอีกอย่างที่สำคัญก็คือน้ำนะครับผมตัวนี้เราสามารถลดได้เลยนะครับถ้าเรามีปั๊มน้ำฉีดให้พอชุ่มพอนะครับไม่ต้องฉีดให้น้ำเต็มนะครับผมแค่ชุ่มๆพอมีความชื้นข้าวเขาก็จะงอกขึ้นมาเองนะครับเขาก็จะสร้างลำต้นเขาก็เจริญเติบโตได้เองนะครับผมวิธีนี้นะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับใครที่อยากจะหากล้าไปปักดำไปซ่อมแซมไร่นานั่นเองครับลองไปทำดูนะครับท่านผู้ชมนะครับผมใครมีไร่มีนานะครับเทคนิคนี้ไม่หวงนะครับผม
ไปทําดูมีประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วถ้าชาวไร่ชาวนาที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับซึ่งผมอยากช่วยชาวไร่ชาวนาที่ทํานาเหมือนกันกับผมนะครับวิธีเทคนิคง่ายๆที่เราช่วยย่นเวลาช่วยบริหารจัดการทําให้ชาวไร่ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะอุชิตับยินดีช่วยนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเพาะกล้าในวงบ่อปูนนะครับเดี๋ยวอุชิตับจะอัปเดตบ่อยๆนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นภาพนะครับตั้งแต่เริ่มแรกตามระยะเวลาต้นเอาต้นข้าวไปปักดํานั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับลองไปทําดูนะครับหว่านกล้าในบ่อปูนซีเมนต์เอาไปปักดําที่ท้องไร่ท้องนานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม